สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่อนาจะชวนเพื่อนๆมาทำกะเพราลูกชิ้นเอ็นหมูนะคะน่าแซ่บไหมคะวันนี้ใช้ลูกชิ้นเอ็นหมูประมาณ300กรัมค่ะวันนี้ผัดกะเพราแบบผัดพริกสดบวกพริกแห้งด้วยนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะวันนี้เราใช้ทั้งใบกะเพราแล้วก็ยี่หร่าเลยนะคะเพิ่มความเผ็ดร้อนและหอมค่ะปรุงรสด้วยซอสปรุงรสนะคะน้ำปลาอย่างละ1ช้อนโต๊ะค่ะผงปรุงรสนิดหน่อยน้ำตาลทรายนิดหน่อยประมาณ1ช้อนชาค่ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะค่ะวันนี้ใช้น้ำมันพืชในการผัดนะคะแล้วก็มีน้ำเปล่านิดหน่อยเดี๋ยวไปลงมือปรุงกันเลยจ้าเปิดเตาเลยนะคะใส่น้ำมันลงไปเลยนิดหน่อยค่ะใส่พริกกระเทียมของเราลงไปได้เลยค่ะคั่วพริกกระเทียมของเราให้หอมก่อนเลยนะคะดูเหมือนแห้งๆไปนิดนึงพี่นะคะใส่น้ำนิดนึงค่ะพริกกระเทียมของเราหอมดีแล้วนะคะใส่ลูกชิ้นลงไปเลยจ้าถ้ารู้สึกแห้งไปเติมน้ำนิดนึงได้เลยค่ะจะได้ไม่แห้งจนเกินไปนะคะได้มีน้ำแบบสุกพริกมาปรุงรสกันเลยนะคะผงปรุงรส1ช้อนชาน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะค่ะซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ำปลา1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทราย1ช้อนชาค่ะทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะใส่ยี่หร่าแล้วก็กะเพราของเราลงไปเลยค่ะเดี๋ยวพอผักสลดก็ใช้ได้แล้วค่ะมากๆเดี๋ยวปิดเตาเสิร์ฟได้แล้วจ้าเสร็จแล้วค่ะกะเพราของเราเสร็จแล้วค่ะพร้อมตักเสิร์ฟได้แล้วนะคะน่าแซ่บไหมคะหอมฟุ้งไปทั้งบ้านเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้าแล้วเจอกันเมนูหน้าจ้าน่าแซ่บมากๆ